260โดนไป2นัดใกล้ปะมันต้องฮิวอ่ะมันต้องฮิวแน่นอนอ่ะแถวแถวรถตายเสือเฮ้ยหนีไปนอนล่างรถตะกะแบบกูเป๊ะตะกะแบบกูเป๊ะแบบไอ้หนีแล้วไปนอนใต้ข้างรถแล้วมองตีนชาวบ้านเนี่ยโดนกูแล้วของอย่างแน่นนะดูดิโอ้โหปืนกลมันใส่ไอ้เหี้ยตะโขบแม่งอย่างตะโขบมันปืนไกลกว่าทนายกูอีกเหรอไหนดูดิเนี่ยเออมึงดูตะโขบมันดิเออนั่นแหละใส่ก่อนทนายกูอีกดีดีถอดให้กูหน่อยเจถอดให้กูหน่อยถอดให้กูหน่อยกูจะเอามาใส่มันไม่ได้ไม่ได้ไม่กูจะเอามาใส่ปืนกูเฮ้ยไม่ได้ปืนนี้มันเรียกเจ้าของปืนมาปืนนี้มันเรียกเจ้าของแล้วบอยมันเรียกเจ้าของแล้วแม็กไงมึงไม่เอาแม็กหรอมึงไม่เดียวมึงพอเหรอแม็กเดียวพอจริงจริงนี่เอาสมัยเอาตะขบมาให้กูเจมแล้วกูจะใช้อะไรซูมไม่มึงเอาตะขบกูไปกูมีเลสดอนเอาตะขบมาให้กูโอ้ยสะโขบมันคูณได้ด้วยเอามาให้กูดิกูถือสนายไอ้เจมกูก็ถือสนายนี่กูถือสนายไม่กูมีสนายกูไม่มีสะโขบกูก็มีสะโขบกูมีสะโขบมึงก็เอามาให้กูด้วยไอ้เหี้ยดีบอยแม่มันดีบอยมันเลือกนายแล้วเคยได้ยินคำนี้ป่ะบอยลุกแล้วเสียม้าเอาไปดูว่าสะโขบมันดีไอ้เหี้ยนี่เอาไปแดกพ่อเคยได้ยินคำว่าลุกแล้วเสียม้าเปล่าเอาละครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจครั้งครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกิททีวีครับโดยที่ตอนนี้เราอยู่ในเกมจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะแบบเกมบนคอมภาพสวยๆนะแบบเกมอารีนาเบรกเอาท์นะครับเกมดีนะเกมฟรีด้วยนะครับที่สำคัญเลยคือเขาไม่ได้จ่ายคุณสักบาทนะครับเล่นฟรีโอเคก็สำหรับในวันนี้ครับคือมีเรื่องมาระบายให้กับคุณผู้ชมฟังก่อนนะครับอย่างแรกได้คือผมสนุกกับเกมนี้มากนะแต่ว่าคลิปเนี่ยอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายละสำหรับในเกม Arena Breakout เว้ยเป็นเพราะว่าระหว่างที่แบบผมอัดใช่ปะทุกคนน่าจะรู้ว่าเกมเนี่ยถ้าอยากจะเอาของดีๆไปอ่ะมันต้องลงทุนนะครับผมกับการว่าผมโดนโปรยิงตายแบบจากระยะไหนก็ไม่รู้ที่มันเข้าหัวเลยนะครับไม่ก็แบบโดนมองทะลุกำแพงอ่ะแบบมันรู้จุดเราว่าแบบคานอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคือแบบตายแบบงงๆเลยนะครับคือตอนแรกคิดว่าเราประมาทหรือเปล่านะแต่พอดูคิวแคมปั๊บเนี่ยแม่งโปรนี่หว่าแถมเป็นไอดีไก่ด้วยนะครับยิงเราเนี่ยมันเซ็งครับก็ในคลิปนี้นะสนุกนะคลิปนี้สนุกนะแต่ว่าแค่ระบายให้ฟังก่อนนะไปรับชมคลิปนี้เลยนะครับผมตั้งใจเล่นคลิปนี้มากนะบอกเลยว่าตื่นเต้นแน่นอนคุณผู้ชมได้เงินเยอะด้วยไปแล้วเสียครับหมวก 200,000 หูฟัง 60,000 เสื้อเกาะ 200,000 กระเป๋า 200,000ปืนอีก 200,000 วันนี้เราจะมาอวดรวยกันสุดๆเลยนะครับก็คือคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจัดเต็มในเรื่องอุปกรณ์มากๆนะครับแล้วก็บอยเนี่ยค่อนข้างจัดเต็มมากๆใช่ไหมก็คือมีทั้งแบบปืนเก็บเสียงแล้วก็มีแบบ UMP เอ้ยมี MP5 เก็บเสียงนะพร้อมที่จะไปยิงควายในฟาร์มกันเลยนะครับเฟสแรกของผมครับก็คือเราจะต้องไปยิงคนที่วิลล่า2คนนะครับแต่หลักๆเลยคือเราจะต้องไปสเตเบิลให้ได้นะเป็นเพราะว่าคนมันอยู่ตรงนั้นเยอะมากวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยจ้ำมาเลยโอเคเราจะไปยิงคนก่อนยิงบอทโอเคป่ะโอเคยิงคนก่อนยิงบอทนะครับเปิดมาตรงนี้ไอ้ตี้ขวาไม่น่าจะวิ่งมึงวิ่งกันตรงนี้เลยเหรอวะไม่กลัวตายเหรอวะวิ่งไปเลยวิ่งเลยนี่กั้นหายใจยิงอ้าวไอ้เชี่ยเอ้ยลางไม่ดีละกูยิง2นัดกระสุนหมดบอยไปแล้วครับ1ตัวโอเคเมื่อกี้ลืมใส่กระสุนโทษนี่นะคือคำกล่าวที่บอกเลยว่าอย่าลืมเช็คกระสุนบอดยิงเงินกูยิงเงินแล้วมึงวิ่งไม่กลัวตายเลยมันยังไม่มีเป้าหมายของเราที่จะไปที่นู่นสเตเบิลทุกคนมันจะไปอยู่ตรงนั้นไม่บอยเชื่อกูประสบการณ์กูโชคโชนแม่โชคโชนจัดเลยวะตอนนี้เราต้องดูศพบอดบนหลังคาก่อนนะครับด้วยความเชี่ยวชาญนี่คือถ้ายังไม่มีศพบอดบนหลังคานั้นแสดงว่ายังไม่มีคนผ่านไปทางนี้เป็นไงยิงบอดไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงเนาะกูไม่ยิงแต่เราไม่เก็บเสียงนะมันจะแพนิคกันดิโอเคแต่มันเล็งเราอยู่แต่มันดูเราอยู่นะมันลงมาแล้วกูเสียวิ่งเจอชิบหายยังบอทต้องเจอก่อนเราดิไม่หรอกวิ่งมาสไลด์เดียวกับเราไง
แบบเจอด้านข้างนี่ไงขนพวกนี้มันพวกนี้มันตักกะวิบัติบอยเชื่อกูจริงเหรอวะจริงพวกนี้มันแบบเด็กน้อยเด็กน้อยวิ่งเข้ากลางแบบสุ่มไฟอ่ะพวกแมงเม่าทุกคนอยากรวยอะไรเงี้ยเห็นปะบอดเกียบเลยวะมันแบบไอ้นี่ใช่ไหมต้องยิงมาเต็มมันยังไม่เห็นแล้วมันยังไม่เห็นแล้วนี่บอยวิ่งมาตามมาระวังเจอจ้าอีเจอโบปะโบปะกูบอกให้เดี๋ยวตอนนี้กูเปลี่ยนเป็นปืนกลกันนะบอยถือสไนใช่ปะเออกูถือสไนกูถือแต่เป็นสไนรั้ว SKS ไม่ใช่ SKS MK ปืนแอร์ดรอปจากพับจีอ่ะพร้อมนะข้างหน้านี้น่าจะมีละลงนะนี่เห็นป่ะลงนะอาถรรพ์ลงนะอาถรรพ์ก็ไปข้างหน้าเลยจะไม่อ้อมหลังเหรออยู่หน้ากูเลยเนี่ยเจมบอยเป็นสไนใช่ป่ะเดี๋ยวกูเก็บมันตัวนึงก่อนโอเคป่ะไอ้บอยมึงอย่าเปิดไฟเลเซอร์อย่างนั้นดิกูปิดยังโหเจมเต็มเลยเจมโหกูกักมีแน่เจมมีแน่กูรู้ไอ้สัตว์กูก็ได้ยินมันน่าจะกำลังรู้อยู่ป่ะไอ้บอยมึงอย่าเปลี่ยนสโคปนะมันได้ยินเสียงแป๊กแป๊กแป๊กเลยวะเชี่ยมีแต่แป๊กด้วยเออแม่งทุกคนได้ยินหมดกูช่วยอะไรไม่ได้เลยนะมึงตอนนี้จะวิ่งออกมาเมื่อไหร่วะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาละตัวนึงระวังหลังมันอยู่ข้างหน้ากูน่าจะมี2ตัวนะบอยมึงยิงรัวได้ปะได้กูยิงกดแล้วปุ๊บแล้วได้แต่กูมี30นัดกูรัวได้ทั้งวันเจมมึงอยู่ไกลกูตายปะตายแต่ว่าฮะตายแต่ว่าบอดเปล่าวะน็อกหรือน็อกปะโอ้โหคนตายเลยเหรอใช่ตายเต็มบ้านเฮ้ยกูตายเต็มตรงไหนอยู่ในบ้านบ้านไหนวะบ้านขวามึงประตูบ้านนะประตูบ้านโอเคบ้านมันมืดดิเมื่อกี้มองไม่เห็นโอเคไอ้สัตว์เอ้ยใครจะไปรู้วะเออดิไหวเว้นเชื่อว่าความใจเย็นชนะทุกอย่างเฮ้ยนี่มันตายวะเฮ้ยมันตายว่ะเจมตายใช่ไหมเออนั่นปืนมันป่วยเห็นมั้ยน่ะเออว่ะมันตายจริงด้วยว่ะอ้าวนี่กูแก้แค้นเลยดิโอ้มันเป็นลูกซองกับโหสไนบอยเออเด็กแม่งซัดกูแบบบุ้มเดียวหลับเลยไอ้เหี้ยโอ้มีตังค์เลยเนี่ยไอ้นี่ตัวรูทลงนาเลยเนี่ยปืนพกถึงแจ่มนี่ว่ะเก็บปืนกลับให้หน่อยนะเจมได้ดีนะมีกูมาเอาปืนมึงกลับให้เนี่ยถ้าไม่มีใครมาเอากลับนี่โอ้โหหมดตูดแน่นอนดูครับแต่งมาอย่างเต็มอะไรแพงอีกบอยมีแค่ปืนแล้วก็เกราะไอ้เจมเกราะแพงกลับไปเกราะกูแพงใช่ไอ้เหี้ยกูอยู่หลังกล่องไม่ยิงกูมันทะลุของได้ป่าววะเจมทะลุกล่องอะไรพวกนี้ได้ปะน่าจะได้นะมันลูกสไนไม่ใช่หรอโอ้โหแม่งเข้าหัวกูเลยสัสเออโมซินมันคุ้นสีอ่ะมันน่าจะเห็นหัวบอยแบบเต็มๆอ่ะแต่ตอนนี้กูกลับก่อนนะทุกคนเซฟปืนในบอยเออนั่นใครวะเนี่ยไอ้เชี่ยมีคนมาดิเมื่อกี้มันดิปะกูรอดละปืนมึงก็รอดได้บอยรู้สึกว่าตรงนี้เรามีเควสอะไรสักอย่างด้วยเฮ้ยตายโอ้เอชเอ้ยยูเอ็มพีแม่งดีจริงว่ะเออดีจริงเออผมเอายูเอ็มพีมาครับดีจริงขอบอกโอเคระวังโดนยิงหลังบอดวันนี้ไม่ต้องรูดก็ได้มั้งไปรูดคนดีกว่าไปแล้วก็อย่าลืมที่จะเช็คกระสุนนะอันตรายสุดๆนะครับไอเรื่องเช็คกระสุนเนี่ยโอเคเราจะต้องวิ่งตรงไปเรื่อยๆจริงมีเควสตรงนี้นะไม่รู้ให้ทำอะไรนะแต่ว่าใจเราอยากมาฆ่าคนเราคุณผู้ชมอยากของตกอ่ะตรงนี้คือวิลล่า
น่าจะไม่ตกแน่เพราะว่าได้ตกแน่เฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิอย่าวิ่งกลางสนามนะอย่าวิ่งกลางสนามนะหลายคนโอเคไอ้ที่นี่น่าจะมีกระสุน SKS ป่ะน่าจะอย่างนั้นนี่ไง SKS ทีนี้คืออย่าลืมชักกระสุนทุกครั้งที่ใช้งานใช่ต้องเอาแม็กเติมตลอดนะอย่าลืมที่จะตอนไฟอยู่เติมแล้วเติมยาวอย่าลืมที่จะเติมนะครับหลักๆเลยโอเคขวามีบอท2ตัวเราจะไม่ยิงนะบอยนะเราจะไปที่โรงนาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าคนน่าจะแบบเห่อมันเห่อนะครับคนมันเห่อตื่นกลกันวิ่งกันแม่งกลางสนามนี่แหละมั้ยกูได้ยินเสียงบอทกูไม่ได้ยินเฮ้ยเลยเหรอเฮ้ยกูฟังก็ช่วยจริงช่วยจริงเกมช่วยจริงกูไม่ได้ยินเลยกูได้ยินเสียงบอทนี่ไงตอนนี้มันขึ้นมาหูกูอะความระยะการได้ยินน้อยลงแล้วกูใส่ไอ้หมวกแบบปิดหูมาอ๋อคือไอ้ชิลแบบอันนี้คือได้ยินเสียงน้อยเหรอใช่ใช่ใช่ได้ยินเสียงน้อยลงโอเคตอนนี้คือมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างครับก็คือเวลาชักกระสุนแล้วแบบแม็กชอบลงไปข้างล่างไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเจมส์มีคนมาสวยคำหนึ่งเฮียกูเอากระสุนยัดไอ้นี่ก่อนข้างหน้าหน้าแถวฟาร์มฟาร์มบ้านฟาร์มข้างหน้านี่บอยต้องระวังนะเพราะว่าบอทมันจะมีบอทตาไวใช่ไหมเออบอทตรงนี้บอทบนป้อมนี่ตาไวทำไมมันเฮ้ยไม่มีวะไม่เห็นมีเลยว่าจะมีคนไวกว่าเราอะนี่เราซัดเกี่ยวกับสนามนี้เลยใช่คือตอนนี้คนมันเริ่มแบบอย่าเล่นเก็บสติไม่น่าด้วยนะเว้ยเฮียว่าเดี๋ยววิ่งหนีไม่มีหนีซะได้คือตอนนี้คนมันเริ่มเข้ามาเล่นใหม่นะครับแบบคนซ่าๆมันเริ่มเยอะขึ้นมันทำให้เกมมันแบบมีสีสันมากขึ้นนะครับแบบเข้ามาลุ้นหาเอ็มขายไงอ๋อมันเข้ามาลุ้นหาเอ็มขายได้นะเพราะว่าเอ็มเกมนี้คือมันมีแบบกลุ่มเทรดของเทรดเอ็มด้วยก็ทางนี้ได้นะทำไมไม่มีเสียงเลยวะมันอาจจะแบบมันรูทตรงนี้ไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดไฮรูทไว้บ่อยมันบังคับมีตู้เซฟหนึ่งอันเลยดูดิโอเคบ่อยเฝ้าให้หน่อยเตรียมขึ้นไปตู้เซฟนี่ไงมันมาแล้วเว้ยมันมาเร็วกว่าเราเว้ยนี่เห็นปะเออว่ะมันแม่งเอาไปหมดแล้วมันวิ่งเร็วจัดเลยเออขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไปเลยเหรอวะใช่โอ้แล้วทำไมเราไม่สวนกับมันวะจะตามไปฆ่ามันมันน่าจะไปโฮเทลต่อกูเดาว่าแบบนั้นนี่มันกำลังจะออกวะถ้ามันจะออกมันต้องสวนกับเราเด้ไม่มันออกฝั่งนี้ได้เห็นป่ะไอ้ทางออกจุดแดงเนี่ยเห็นป่ะแล้วมันเกิดตรงนี้แล้วมันออกตรงนี้ได้เลยเหรอเออไม่รู้ว่ะมันต้องสวนกับเราไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยใครยิงมันเก็บเสียงมันยิงเหรอใช่กูไม่รู้อยู่ไหนนะไปหน้ากูไปบอยตัวอะไรไปช่วย2ตัวไหนวะหน้ากูเลยเนี่ยมันยังไม่เห็นมึงใช่ไหมใช่ยังไม่เห็นมันวิ่งผ่านกูไปเลยมันอยู่ไหนวะข้างหน้ากูเลยเนี่ยมันอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างเหรอบอยอยู่ไหนเนี่ยประเด็นนี้คือมึงอยู่ไหนวะมันอยู่กับหลังมึงโอเคมันอยู่หน้ากูเลยข้างกำแพงกำลังเอากระสุนยัดลำเพลินอยู่กูนอนวิ่งลงข้างล่างไปแล้วเจมกูไม่รู้กูปีนได้ป่ะถ้ากูปีนได้นะกูฆ่ามันเลยมันปีนไม่ได้ใช่เหรอใช่มันปีนไม่ได้กูเห็นมาแล้วกูวิ่งอย่างเร็วเลยแม่งเอ้ยโอเคมันอยู่ในโมเตลไว้บอย
นี่มันวิ่งแบบไม่กลัวเหี้ยเลยเราจะรอแม่งปะหรือไงเจมเจมไอ้เหี้ยเข้าหลังเจมคนเข้าหลังกู2คนจะปล่อยตายแกมีคนเข้าหลังกู2คนโอเคโอ้โหเจมเมื่อกี้กูโดนหน้าหลังอะ4คนอะเจอมึงเอาเนี้ยตรงเนี้ยมีอยู่ประมาณ6คนนะเจมมันมาจากไอ้เหี้ยมันมาจากไอ้เทรดเดอร์เหี้ยนั่นน่ะมันตามเสียงไอ้เหี้ยนี่มามันรู้ศพกูอยู่ปะมึงไปดูดิโหมึงอยู่ไกลกูอยู่นะเจมมึงไม่ต้องเห็นกูมึงไม่ได้เห็นกูแน่นอนนอนเลยเจมมันจะมาจากข้างหน้ามึงเนี้ยแหละโอเคใจเย็นให้กูเล่นคือกูอยากไปแบบไปปกป้องศพมึงมากเลยในโฮเทลมึงดูดีๆมันมองว่าไอ้เหี้ยมันอยู่ข้างในเมื่อกี้ตรงกูซัดกันนัวเลยไอ้พวกนี้มันไม่น่ามองหรอกบอยเชื่อกูตอนนี้คือแบบมึงโง่ไอ้เหี้ยเหี้ยนี่แม่งโง่ไอ้สัตว์ได้ยินเสียงปะไม่มีมันอยู่ขวามือมึงก็ได้ยินเสียงแม่งเอาของมาเยอะเนี่ยเจมระวังนะมันอยู่ขวามือแถวๆย่างนั้นน่ะเชื่อกูนี่ศพมึงปะไม่ใช่ศพกูกูจะตายตรงนี้แต่มันเห็นมึงแล้วเห็นมั้ยกูเจอแล้วตายเฉยสัตว์นัดเดียวเลยจังหวะเนี้ยกูวิ่งกันกูว่ามันอยู่ข้างหน้ากูเว้ยใช่มันนอนอยู่ทักทีนึงไงมันต้องนอนแน่นอนอ่ะมันเก็บเสียงจับนั่นปะไม่ใช่เจ๋งแบบใครจะเดินเหยียบใครตอนเนี้ยคิวเป็นถั่วแบบน่ากลัวไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินเออกูว่าแบบกูว่ามันต้องมาเก็บศพเพื่อนมันบ้างหรอวะนี่กูเชื่อได้เลยว่าอย่างน้อยมึงต้องห่วงเพื่อนมึงอะข้างนอกก็โล่งจัดข้างในก็พุ่มเยอะไม่รู้อยู่พุ่มไหนน่ากลัวเว้ยแม่งแบบแม่งแบบเพื่อนตายปั๊บมันกูไปละเออแบบกูไปละไอ้เหี้ยแบบเหี้ยแบบกูย่องเบาแล้วนะเหี้ยถ้ามันได้ยิงกูนะกูว่าแม่งไม่ใช่หูฟังแล้วล่ะหูยแม่งแบบปลาแบบเมื่อกี้เหี้ยอะไรวะโมโลตอฟเสียงอะไรอ่ะโมโลตอฟโมโลตอฟกูว่านะมันเนี่ยเจมมันต้องแอบดูนะชิดล้วนชิดล้วนนี่แหละเชื่อกูเออเออไอ้นั่นบ้านนอนอยู่ปะใช่ปะดำๆข้างหน้านั่นนั่นอะไรปะไม่รู้ว่ะไม่น่าใช่คือกูว่ามันต้องห่วงศพเพื่อนมันไว้มึงเชื่อกูปะมันต้องแบบอยู่ในระยะพิสัยที่แม่งต้องเห็นศพเพื่อนมันอันตรายจัดจริงเฮ้ยเจมบอดปะบอดเสียงบอดเหรอบอดข้างหลังบอดปะอันตรายว่ะเจมมึงโดนประกบวิ่งหนีนี่กูตายแถวเนี้ยกูตายแถวเนี้ยเมื่อกี้กูตายอยู่ในข้างหน้ามึงซ้ายมือเห็นละศพกูนั่นนะศพกูกินน้ำก่อนน่ากลัวจังวะเกมเช่นเนี้ยโอ้ยชื่นใจคือแม่งทิ้งศพเพื่อนแม่งเลยอ่ะ
น่าศพกูอยู่นั่นน่ะนอนอยู่น่ะมันเอาปืนกูไปแล้วด้วยป่ะน่ะน่าจะแต่เข้าไปทำไมอีกเหรอต้องกวาดให้หมดดิวะบอยพวกเชื้อโรคเนี่ยรอบหน้ากว่าปืนกลมาแล้วด่านนี้แม่งต้องปืนกลจริงคือเหี้ยอะไรป่องควันป่องควันโอเคกูว่ามันสปีดรันไปแล้วไอ้เหี้ยนั่นอ่ะ okay. มันไม่สนใจควยเลยเลยเว้ยไอ้ตัวในบ้านโฮเทลอ่ะ oh. นี่มันเอาปืนกูไปมันเอาปืนกูไปแล้วเว้ยเออว่ะไอ้เหี้ยนั่นนะคนแล้วมึงรู้ศพเพื่อนมันมีของป่ะล่ะเออกูว่าเป็นไปได้ว่ามีนี่นี่คือเพื่อนมันนี่ไงปืนกูเฮ้ยนี่ไงอ้าวโอ้ไอ้บอยมันมาแน่นเหมือนกันนะโอ้ MC เออมันมาแน่นเหมือนกันเพราะว่าตอนมันยิงกูแป๊บเดียวกูตายเลย MC ก็แสนสองอ่ะบอยเอาไงดีวะเออโยนไอ้นั่นทิ้งไปหยิบ MC ไปใช้แม่งไออันนี้นะอย่านอนนานนะล่วงนะหน้ากากกันแก๊สกูต้องเอาไปไหมเนี่ยอะไรแพงกว่ากันเนี่ยระหว่าง M4 กับเกาะมึงเนี่ยเจมมีคนวิ่งมาข้างล่างบอดเอ้ยสัตว์เอ้ยเนี่ยสกปรกดีอยู่นะใช้เทดีเลยแหละแม่งกูประเด็นเลยคือกูต้องเลือกละระหว่างโอ้ M4 ไม่ดีเลยไม่ดีเลยว่ะจริงงั้นกูเอาปืนมึงไปนะเออเดี๋ยวนะ discard มันเอาเฉพาะของแต่งไปได้ป่าววะไม่ได้มั้งเพราะว่าปืนมันถูกกว่าของแต่งนะครับเพราะว่าสโคปแต่ร้อนน้องก็บอกไปรู้ยังไงเออถ้าจำไม่ผิดสโคป M4 นี่อันละเป็นแสนเลยนะคุณผู้ชมไอ้โฮโลอ่ะเฮ้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยยิงมึงเหรอไม่มันยิงใครก็รู้แต่มันยังอยู่นะเจมกูจะฆ่ามันกูจะฆ่ามันจริงๆกูต้องได้มันแม่งเก็บเสียงด้วยตัวเมื่อกี้นอนไหมนอนเดี๋ยวนอนรอแถวนี้ไหมมันน่าจะเป็นทางกลับด้วยมาได้ยินเสียงมาแน่นหนอไอ้เหี้ยนี่ตัวแน่นเลยไอ้เหี้ยแน่นหนอแป๊บนึงกูไม่รู้มันตายยังไงตายไปเลยอย่ายิงซ้ำนะอย่ายิงซ้ำนะไอ้เหี้ยเนี่ยตัวรูทเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ตัววิ่งอ่ะเจมเนี่ยไอ้ตัวข้างหน้ามึงอ่ะโหเดี๋ยวมันจะแบกกลับยังไงในของเยอะตัดแป๊บนึงกูกลัวเหี้ยอย่าทำกูตื่นเต้นดิเฮ้ยมีคนมาข้างหลังมาอีกแล้วเจมพูดดิว่ามึงเป็นบอทโอ้ยกูว่าไม่น่าใช่บอทนอนไปเลยมึงนอนยาวๆพูดดิว่ามึงเป็นบอทไอ้สัตว์แบบวิ่งมาแบบไม่ตะโกนไม่เหี้ยไม่หาอะไรเลยอย่างงี้ไม่ใช่บอทเหี้ยของก็อยากได้ว่ะเยอะจัดอ่ะของเยอะจัดเอาไงดีวะเนี่ยทุกคนทำไงดีวะแต่มันคนจริงไอ้เหี้ยได้ยินเสียงเนี่ยก็แก๊กก็แก๊กอยู่นะมันคนจริง There's nowhere to run อย่าคนไอ้เหี้ยเจมไงก็คนมันกลับมาเอามึงอะไอ้เหี้ยนั่นน่ะเห็นป่ะตัวนั้นตัวนึง2ตัวนะคนขอให้ได้แดกก่อนเหรอวะโอ้ยลุ้นที่ผ่านอุ้ยเฮ้ยคนแน่นอนอะมันชิดรั้วคนชัวร์มันชิดรั้วโอ้โหแบบเสียงมันได้ยินชัดมากอะว่าแบบวิ่งยังไงอะไรยังไงโอ้โหมันโผล่มาดิโผล่มากูบรรจงหัวแน่ๆไอ้เหี้ยเกมแม่งโคตรลุ้นเลยสัตว์นึกว่าดูหนังผีคนแน่ๆไม่มีบอทวิ่งเสียงอย่างนี้หรอกไม่มี
นั่นบอทนั่นบอทนั่นบอทเสียงนั่นบอทคนยายายามันได้ยินเสียงเก็บเสียงยายายาเอาเอาบอทเอาบอทเฮ้ยข้างหลังนั่นใครวะไหนใครวิ่งผ่านหลังบอทตรงนี้แกนั่นคนนั่นคนไอ้นั่นไม่ใช่คนคนหรือบอทคนคนนั่นคนรอมันนิ่งรอมันนิ่งรอมันนิ่งตายกูกั้นหายใจในชีวิตจริงด้วยกูกั้นหายใจในชีวิตจริงด้วยไอตัวเฮี้ยนี่คือตัวที่อยู่ริมรั้วไปเจมโอเคน่าจะใช่ทีนี้ค่อนข้างเซฟแล้วมันวิ่งผ่านหลังบอทไปอย่างนั้นเลยมันเอามาอีกตัวนึงอะไอ้บอทมันชอบวิ่งไปตามเสียงเว้ยนี่บอทเห็นป่ะบอทไม่ใส่หมวกหมดยังไงประเด็นคือกูได้ยิน2คนนะเว้ยนี่คือศพมึงถูกมั้ยใช่นี่ก็ศพกูเฮ้ยนี่ศพมันศพมันศพศพมันใช่ศพมันที่รู้ศพกูไปมึงเอาเฮ้ยเจมไปคนแล้วเจมไอ้เหี้ยมันไม่หมดสักทีโอ้บอทโอเคเฮ้ยนอนมันรู้นอนเวลารู้นอนนี่ไงที่เก็บเสียงเนี่ยไอ้สปีดรันเจ๊ใช่ไหมโอ้ยเอลฟีชาแบบแต่งแบบไปดูประเมินราคาคร่าวๆดิ200,300ตัวกระบอก What the fuck หนึ่งขนกลับยังไงอ่ะโอ้แพงกว่าปืนกูอีกโอ้โหแล้ว2กระบอกคืออะไรวะเดี๋ยวกูยังค้นกระเป๋ามันไม่ครบแป๊บนึงนะไอ้เหี้ยเอ้ยมารผจญจังวะพวกมึงเนี่ยอุ้ยหมวกอะไรนี่หมวกกูไงหมวก4เฮ้ยเจมมีคนไอ้เหี้ยอะไรเยอะจังวะบอทเฮ้ยไอ้หวังใจเฮ้ยนี่ MP5 ของมันเหรอวะมันใส่แม็กกลมมาเลยเหรอใช่ๆมันใส่แม็กกลมมาโอ้โหเหี้ยมันแต่งฟูมาจัดไม่เดี๋ยวดูก่อนนี้ยังไม่นี่ดูเลยยังคนไม่หมดเลยคนน่าจะหมดแล้วป่ะเออเอาดิมัน MP5 2กระบอกเลยนะมันแต่งเหมือนกันเป๊ะเลยเก็บหมดแมปอ่ะโอ้โหมันเอามา2กระบอกเลยเหรอเออมันเอามา2กระบอกโอ้โหของทั้งอันโอ้โหบอยมึงดูของมันดิกูไม่เห็นเริ่มตัวสปีดรันไม่ได้สนใจโยนหมดอ่ะกูไม่รู้ว่ากูเอาของทองของเหี้ยของห่าอะไรก่อนนะแบบเออของทองไปก่อนปืนกูโยนไปก่อนแล้วเนี้ยของพวกนี้นะของไอ้ที่นี่นะแพงกับตัวกูทั้งตัวที่ตอนเนี้ยต้องเปลี่ยนแมกกาซีนก่อนอันดับ1 ยังอิ่มเลยเว้ยแล้วเจอกันใหม่ไม่ชาติต้องการกูไปไกลปูอยู่ไปแล้วนะบอยแล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการอู้ไอ้เชื่อได้7,500